มันก็อยู่ในมิวสิกวิดีโอนึงนะ Excuse me ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวไม่ได้หนูขอถ่ายสตอรี่ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ลดลงมานิดนึงอาริชาเราจ้ะขอแตะดูผลงานเพลงว่าเป็นยังไงบ้างภูมิใจมากเลยค่ะเอาจริงๆคือหนูอะดูหอมแต่งตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นแบบอยู่ในฝ่ายผู้บริโภคหรือฝ่ายคนดูแล้วชอบแล้วก็หัวเราะจนแบบพ่อด่าเคยเป็นคนคนนั้นดูมาหลายภาคมากเพราะฉันดูทุกภาคแล้ววันนี้ได้เล่นเป็นนางเอกเป็นผีในหอแต่งขอพูดเลยว่าภูมิใจมากค่ะว่าที่ค่ะค่ะความสุขอ๋อโอเคใช่ค่ะความสุขค่ะแต่ดีใจก่อน ที่เราได้ไปอยู่ในอะไรที่มันเป็นตำนานอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องหอแต๋วแตกมันคือความสนุกความตลกความแบบน่ากลัวมาผสมกันคือแฮปปี้อยู่แล้วค่ะหลายคนพร้อมใช้นามสกุลร้อยล้านพร้อมมากค่ะกี่โมงดีคือต้องเรียกว่าทีช่าอะไรนะนางเอกร้อยล้านค่ะคือพูดก่อนร้อยล้านประจำเลยเป็นคนที่ชอบพูดไปก่อนก่อนได้โมงก่อนได้อะไรก็พูดไปก่อนค่ะเป็นเลิกที่ดีค่ะจริงๆแล้วในการแสดงเรื่องนี้เราอะไรยากที่สุดสำหรับเราการยากที่สุดในการแสดงเรื่องหอแต๋วแตกหรอคะการเบิ่งตาค่ะเพราะว่าเป็นผีเนี่ยเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราก็แบบว่ามีพัดลมเท่าบ้านนะพี่มาแล้วมันบลูใส่เราเราก็แบบว่าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือไม่ยากนะคะแค่ทำตัวทำใจให้สบายค่ะแล้วก็พร้อมเรียกมาไหลใช้งานเราก็แอคติ้งเลยค่ะแต่ปกติที่ชอบเป็นคนดีทำไมถึงนิ่งได้ดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าเราเป็นนักแสดงโปรเฟสชั่นอลค่ะเราทำได้ทุกบทบาทค่ะแต่ดีใจนะคนจะได้เห็นเป็นผีบ้างเพราะว่าคนปกติในเห็นหนูแบบเอเนอร์จี้เยอะพอหนูได้เป็นผีพี่เห็นไหมว่าหนูน่ากลัวได้คิดดูสิความสามารถอื่นๆที่คนยังไม่รู้มันมีเยอะเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะที่ได้โอกาสมาโชว์ค่ะพี่รู้สึกว่าผีสวยพี่ไม่รู้สึกผีน่ากลัวมันจริงเหรอหนูรับเป็นความชมนะค่ะผีสวยด้วยค่ะจริงกลัวผีไหมเรากลัวผีคนกลัวเลยหนูกลัวผีมากค่ะแล้วทำไมถึงแบบรับเล่นทำไมถึงแบบอยู่กับมันได้หรือมันไม่เจอในเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นผีเองเราจะไม่ค่อยโดนหลอกค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หนูตอนหนูไปที่ถ่ายทำหอแต๋วแตกหนูไหว้ทุกวันเลยเพราะว่าหนูมันก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรอะไรอย่างงี้ที่เขาแบบเจ้าที่อะไรเงี้ยค่ะว่าหนูไม่แบบหนูไม่โอเคนะถ้าเกิดเราเจอกันหนูแบบหนูไม่หนูหนูแค่หนูพูดจริงๆหนูบอกว่าขอบคุณมากถ้าเกิดคุณจะมาปกป้องฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเซฮายนะแบบไม่อยากเซฮายฉันกลัวมากเลยฉันทำงานดีกว่าถ้าเกิดฉันไม่เจออย่างเงี้ยฉันก็บอกไว้อะค่ะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยแบบน่าจะจิตไม่คอนเน็กด้วยคือเราบอกว่า I don't want to see you I'm sorry แล้วเขาก็โอเคค่ะคือดีกับผีดีกว่าไม่แต่เราก็บอกว่าขอบคือทุกครั้งที่ไปถามนะบอกว่าขอบคุณนะคะที่หนูมาแสดงที่นี่ขอให้พวกเราปลอดภัยนะขอให้ไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะขออนุญาตทำสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าบางครั้งหาห้องน้ำไม่เจอหนูขอฉี่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยหนูขอทุกครั้งเลยค่ะความสามารถเราเยอะมากมากค่ะคนดูแสดงจนคนลืมไปแล้วว่าเป็นนางแบบจบเธอแล้วเอาเป็นไงเราคือเดวินเนอร์แบบรถพี่อยู่แถวไหนคะคอพร้อมกิ้งพี่ตรงไหนคะไม่เป็นนางแบบอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์คาวเอสก็นางแบบนี่เป็นอาชีพนางแบบนะคะเนี่ยแม้แต่ตอนที่เราเดินแบบเราก็แต่งเป็นผีด้วยก็โดนผมแดงกาล่าพรีเมียร์เห็นไหมคะนางแบบสมัยนี้นะคะเขาพอคนที่มีความสามารถเนี่ยเขารับได้ทุกบทบาทเลยค่ะจะเดินแบบเป็นผีก็ทำได้ค่ะนั่นคือหนูเองค่ะฟีดแบ็กที่มาถึงเราติช่าหันยังไงบ้างได้เจอแบบไหนบวกลบอะไรยังไงบ้างสำหรับเราที่มาถึงเราหนูแทบเหมือนกับตาหนูเป็นตาพิเศษค่ะอ่านแต่ของดีๆค่ะอะไรไม่ดีหนูข้ามได้หลุดเลยค่ะเขาชมติช่าว่าไงบ้างเขาชมว่าติช่าเล่นดีเอาจริงๆเห็นคอมเมนต์เดียวอาจจะมีอีก10อันไม่รู้เขียนยังไงแต่เห็นแต่นั่นแหละแฮปปี้มากโชว์กันแต่นั้นเลยทำให้ชีวิตมีความสุขคือจริงๆแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่หนูรู้สึกภูมิใจและแฮปปี้ที่ได้ร่วมงานได้อยู่ในหอแต๋วแตกเป็นหนึ่งในหอแต๋วแตกกับหลายๆคนนักแสดงและทีมงานที่เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิใจอยู่แล้วค่ะ It's the ตำนาน you know ได้มาแสดงให้พี่กระเทยดูค่ะเป็นยังไงบ้างพูดความรู้สึกแฮปปี้อ่ะคือรู้สึกว่าเป็นหนังในดวงใจแล้วเป็นอะไรที่หลายๆคนแบบว่าอยากมาซัพพอร์ตด้วยอะไรต่างๆค่ะเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูจนถึงทุกวันนี้เราก็ได้อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆอยากแฮปปี้ดังนั้นร้อยล้านไม่เกินจริงใช่ไหมลูก
of course not นะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะเป็นนางเอกร้อยล้านนะคะเขาบอกไว้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูเยอะๆนะคะแล้วพวกมันสนุกจริงๆอยากให้ชวนแบบเป็นเพื่อนครอบครัวอย่างเงี้ยหนังที่มันคอมไบความน่ากลัวความตลกอ่ะมันไม่ได้มีเยอะในโลกนี้นะคะต้องไปดูหอแต๋วแตกค่ะเป็นหนังที่เราโตมากับมันแล้วร้อยล้านจะทำอะไรคิดไว้ยังเออร้อยล้านเธอจะทำอะไรกระโดดน้ำอ๋อตอนขนาดนั้นเลยคะคือตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ที่ใต้เปลือกตอนแรกว่าถ้าเกิดได้ร้อยล้านทำอะไรคงจะอวดทุกวันทุกวี่ทุกวันไปที่ไหนสื่อไหนก็จะตอบแต่ก็ตอบแบบนี้ค่ะเอาจริงๆถ้าเกิดได้ร้อยล้านเราก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวขอคิดคอนเซปต์อีกทีนะคะอาจจะได้เจอกันนะคะโอเคเห็นไหม thank you ขอบคุณค่ะที่เจอ